ผู้ชมคะปีนี้หลายพื้นที่ของสหรัฐรเผชิญกับสภาพอากาศที่ทั้งร้อนจัดและเจอกับปัญหาไฟป่าลุกลามในหลายพื้นที่เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกนะคะปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดลักษณะสภาพอากาศเช่นนี้ก็มาจากปรากฏการณ์ลาเนีาที่ลากยาวต่อเนื่องและก็ยังดูไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายค่ะเรามาดูการคาดการสภาพอากาศในเดือนสิงหาคมนี้ของสหรัฐจาก The w เ a t h อร์ o m p a n y นะคะเขามีการคาดการว่าในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะหลายพื้นที่ของสหรัฐอุณหภูมิยังสูงเกินคาดเฉลี่ยอยู่ ู่ในหลายพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่สีแดงเข้มๆค่ะที่ครอบคลุมในหลายรัฐเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเท็กซัสโอคลาโฮมามิสซูรีอิลลินอยลากยาวไปจนถึงมิชิแกนและโอไฮโอบริเวณนี้ในเดือนนี้เนี่ยอากาศยังคงร้อนจัดทีเดียวค่ะมีเพียงไม่กี่รัฐเท่านั้นนะคะก็คืออยู่ทางตอนเหนือของสหรัฐค่ะเห็นเป็นสีฟ้าๆเนี่ยนะคะคือพื้นที่ที่อุณหภูมิใกล้เคียงค่าปกติก็แถวแถววอชิงตันออริกอนมอนทานานั่นเองนะคะซึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้สหรัฐนั้น ภาพอากาศในปีนี้ค่ะอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติก็มาจากปรากฏการณ์ลานิญ,ญาที่ลากยาวต่อเนื่องนะคะเลยทําให้ปีนี้ทั่วประเทศอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลีย่ยและยังทําให้ทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐแล้งหนักด้วยค่ะซึ่งก็จะส่งผลทําให้เกิดปัญหาไฟป่าลุกลามในหลายพื้นที่และรุนแรงขึ้น นอกจากนี้นะคะในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนต้องจับตาบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะเพราะว่าปรากฏการณ์ลาเนีาจะทําให้พายุบริเวณนั้นเกาะตัวได้ง่ายขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังมีการประเมินด้วยค่ะว่าแท้จริงแล้วปรากฏการณ์ลาเนีานั้นสร้างความเสียหายให้กับสหรัฐสูงกว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนโยหลายเท่าเลยนะคะมีการประเมินด้านเศรษฐกิจค่ะพบว่าปีไหนที่สหรัฐนั้นเกิดปรากฏการณ์เอลโ뇨นะคะก็มักจะเกิดฝนตก น้าท่วมพายุหิมะปีนั้นค่ะภาคการเกษตรของสหรัฐจะเสียหายประมาณ1,500ล้านดอลลาร์แต่ว่าปีไหนนะคะที่สหรัฐเจอกับปรากฏการณ์ลานิญ,ญ,ญาอย่างเช่นปีนี้ค่ะมักจะเกิดปัญหาภัยแล้งไฟป่านะคะปีนั้นสหรัฐจะสูญเสียเรื่องของเศรษฐกิจ เกี่ยวกับภาคการเกษตรไปประมาณ2,200ถึง6,500ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะก็จะเห็นนะคะว่าปีนี้หลายประเทศทั่วโลกเลยค่ะกำลังเผชิญกับปรากฏการ์ลานิญาที่ลากยาวต่อเนื่องนะคะซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศนั่นเองค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะ ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ